็ช่างเขียนจริงๆนะครับพวกนักเรียนรุ่นพี่โมนั้นก็มีดูเหมือนจะมีคุณชวีวรรณทำรงนาวาสวัสดิ์อีกคนหนึ่งที่ผมจำได้ที่ในวังเทเวศก็มีกำนันอีกคนหนึ่งเป็นดาวเด่นที่นั่นเลยทีเดียวแล้วนะครับก็จำกันได้ว่าพวกนักเรียนเนี่ยมันก็อยู่กันโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนอำนวยศิลป์แต่เหตุการณ์ที่พี่โมบันทึกจากความทรงจำไว้นั้นคงจะทำความพออกพอใจให้แก่นักเรียนมัธยมเมื่อ60ปีก่อนเป็นอย่างยิ่งผมถึงจะเล่าต่อในวันนี้แต่ก่อนที่จะเล่าต่อขอเรียนเรื่องศาลาเฉลิมกรุงหน่อยนะครับคือศาลาเฉลิมกรุงร่วมกับคณะผู้แทนคณะกรรมการยุโรปจัดงานเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปเพื่อฉลอง100ปีภาพยนตร์โลกจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 2 7 9คือเอาเสาร์อาทิตย์นั่นแหละครับ1 2 7 9มิถุนายนที่ศาลาเฉลิมกรุงเปิดให้ชมฟรีซึ่ง12ประเทศในคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพยนตร์ระดับคุณภาพของแต่ละประเทศเพื่อเป็นตัวแทนเข้าฉายในงานครั้งนี้ทั้งหมด12เรื่องหนังทุกเรื่องไม่เคยฉายในเมืองไทยครับมีการเสวนาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์ยุโรปโดยคุณโดมสุขวงศ์อาจารย์กิตติศักดิ์สุวรรณโพคินคุณสุทธากรสันติธวัฒและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ท่านอื่นๆอีกในวันอังคารที่21พฤษภาคมนี้คือในวันนี้แหละครับในวันนี้แหละวันนี้ก็มีการแถลงข่าวครับมีการแถลงข่าวเวลาบ่ายโมงที่ศาลาเฉลิมกรุงชั้น2ผมก็มาแถลงซะก่อนในตอนเช้าในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันแรกจะมีพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปและเป็นรอบปฐมทัศน์มีเอกอัครราชทูตจาก15ประเทศของสหภาพยุโรปมาร่วมงานครั้งนี้ก็จะมีผู้กำกับการแสดงดาราจากภาพยนตร์บางเรื่องที่เข้าฉายในงานนี้ก็มาปรากฏตัวให้ท่านได้พบปะพูดจาผู้ที่เป็นคอหนังอย่าลืมนะครับชมฟรีครับ หลายชาติเลยในวันที่1 2เสาร์ที่1อาทิตย์ที่2เสาร์ที่7จนกระทั่งถึงวันที่9 7 9ผมขอเปิดดูปฏิทินหน่อยวันที่7นั้นเป็นวันอาทิตย์ครับแล้วก็7 8 9ครับวันอาทิตย์ทั้งหมดนี่5วันด้วยกันเอาแล้วนะครับหมดเรื่องการดูหนังดูละครก็มาย้อนดูเรื่องของโรงเรียนสวนสุนันทาบ้างนะเมื่อวานนี้เล่าถึงเรื่องการออกไปซื้อขนมของบรรดาพรรคพวกของพี่โมทั้งที่มีของกินเพียบนะครับแต่อดไม่ได้หรอกครับจะต้องออกไปหาเปรี้ยวหวานมันเค็มข้างนอกโดยให้คนที่มาส่งปิ่นโตออกไปซื้อมาให้สภาพของวังสุนันทาในตอนนั้นนะครับมีอยู่หลายตึกด้วยกันก็ดัดแปลงเอาโต๊ะเก้าอี้ใส่เข้าไปให้เป็นชั้นเรียนสำหรับเรื่องอาหารการกินนั้นคุณครูต้องเดินไปตึกห้องอาหารด้านตึกในมาใหม่ๆทางโรงเรียนยังไม่ได้จัดสร้างห้องอาหารใครอยากนั่งรับประทานตรงไหนก็ได้อย่าทิ้งเศษอาหารต้องเดินไปทิ้งลงถังขยะมีแม่ค้านำอาหารคาวหวานมาขายในโรงเรียนต
ต่อมาท่านจึงสร้างห้องอาหารเป็นโรงยาวมียกพื้นทำเป็นเวทีอยู่มุมหนึ่งใช้เป็นห้องประชุมและเวลามีงานได้แสดงการละเล่นบนนั้นได้ด้วยมีโต๊ะและม้านั่งยาวๆเป็นแถวมีที่ให้พวกแม่ค้านั่งขายของด้านหนึ่งเราย้ายมาอยู่โรงเรียนสวนสุนันทาอยู่ชั้นมัธยมปีที่2คุณครูดาวเป็นคุณครูประจำชั้นไม่ได้เป็นหัวหน้าชั้นเวลาโรงเรียนเข้าก็เข้าแถวร้องเพลงชาติหน้าตึกตึกเรียนของแต่ละชั้นก็ปฏิบัติตามเหมือนกันด้านหน้าตึกเป็นถนนปูด้วยอิฐบ้างเป็นดินบ้างมีต้นไม้ปลูกเป็นระยะห้องส้วมสร้างเป็นห้องเรียงยาวหน้าห้องส้วมปลูกต้นผกากรองดอกสวยออกตลอดปี แต่เหม็นเขียวผีเสื้อบินมากมายห้องสุขาของโรงเรียนนั้นก็ยังไม่ค่อยสะอาดนักคนที่เคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดถ้าเวลาจะเข้าก็ต้องมีพี่เลี้ยงไปทำความสะอาดซะก่อนถึงจะเข้าไปทำธุระได้นักเรียนสมัยก่อนนะครับคุณจิตราจันทโรกวงไปเรียนหนังสือมีพี่เลี้ยงตามไปด้วยนะครับมีต้นขนุนใหญ่ลูกดกนักเรียนนั้นพอรู้ว่าขนุนแก่ก็ตัดลงมาเอามีดแซะแกะเอาเนื้อมานั่งกินกันเป็นหมู่หมู่ต้นไม้ในเขตโรงเรียนสวนสุนันทารอบสระใหญ่จะปลูกต้นกำปูใหญ่มากกิ่งก้านโน้มลงสระหลังตึก28มีต้นชมพู่ปลูกหลายต้นมีต้นโศกดอกสีแดงสดห้อยเป็นพุ่มระยะมีกลิ่นหอมทรงพุ่มสวยต้นลำดวนอยู่ด้านข้างของถนนมุมตึกพระวิมาดามีต้นพิกุลต้นลันทมฝรั่งมีสนฉัตรด้านหน้าตึก2ต้นข้างสนามมีต้นแป้วกับต้นลำดวนต้นรำเภยเจ้านายทรงปลูกต้นไม้มีดอกหลายชนิดต้นแป้วนี่ผมไม่เคยได้ยินนะอาจจะพิสูจน์อักษรผิดอาจจะเป็นแป้วได้หรือเปล่ายังมีต้นผลไม้อีกนะครับมีมังคุดมีต้นเกาลัดซึ่งได้ปลูกในสมัยรัชกาลที่5ทรงนำต้นเกาลัดมาจากเมืองจีนมาปลูกก็ได้ผลโรงเรียนสวนสุนันทานั้นมีสระมีคูมากมีประตูน้ำทั้งด้านหน้าด้านข้างอยู่จนถึงทุกวันนี้เพื่อใช้ถ่ายเทน้ำบนภูเขามีต้นซากุระออกดอกบางโอกาสถ้าปีไหนหนาวคุณครูที่สอนมีคุณครูกัมมลาคุณครูบุรณะคุณครูดาวเรืองคุณครูเจียมคุณครูทองดีคุณครูสิ่งคุณครูพันคุณครูหลุยคุณครูส้วนคุณครูจรวยคุณครูฉายสีโดยเฉพาะคุณครูฉายสีนี่เป็นนักวิ่งนะครับเมื่อตอนที่เป็นนักเรียนหญิงนั่นเป็นนักวิ่งแล้วก็แต่งงานกับคุณดำเนินรัตานนท์ซึ่งเป็นนักวิ่งเหมือนกันนักวิ่งต่อนักวิ่งก็แต่งงานกันนะครับฉายสีรัตานนท์คุณครูจรูนคุณครูสังวาลคุณครูเจริญสระใหญ่สระหนึ่งมีน้ำใสเต็มมองดูแล้วเยือกเย็นยังไงชบกลอาจจะเป็นเพราะใกล้สระมีต้นไม้ใหญ่ๆกิ่งก้านแผ่กว้างห้อยย้อยกิ่งลงในสระน้ำในสระใสดีแต่น้ำนิ่งไม่ค่อยเห็นปลาผุดน้ำนิ่งแบบนี้ชวนให้คิดว่าเป็นวังจระเข้แล้วคงมีตัวปลาไหลไฟฟ้าก็เลยทำให้พวกนักเรียนกลัวน้ำในสระไม่กล้าแม้แต่จะเอามือวักน้ำเล่นกลัวปลาไหลไฟฟ้ากลัวจระเข้อะไรก็ตามนะครับเป็นสิ่งแปลกใหม่อย่างนี้เด็กๆผู้หญิงก็จะต้องกลัวเป็นธรรมดาผิดกับพวกนักเรียนชายที่อยู่โรงเรียนหอวังพอเลิกเรียนเราก็ต้องลงดำผุดดำว่าดำว่ายในสระที่เขาขุดเอาดินขึ้นมาถมน้ำไม่ได้ใสนิ่งเย็นอย่างนี้หรอกครับเป็นน้ำที่เป็นน้ำโคลนนั่นแหละ
แต่พวกเราก็เล่นกันจนหูตาแดงไม่เรียบร้อยเหมือนกับนักเรียนหญิงในวังสุนันทาหรอกนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องข้าวกลางวันพวกกินข้าวกลางวันร่วมกับพี่โมนั้นมีแม่เฮียงเป็นสมุนวิ่งซื้อของให้กินจากแม่ค้าในโรงเรียนมีคุณชวีวันทำรงนาวาสวัสดิ์ลูกสาวคุณหลวงทำรงเราเรียกเขาว่าตาหวีแท้วสาตเสนประทุมโกสุมกระแสวัชรีมยุรีประยูนเหรียญระวีฉลวยยองประยูนและหลายต่อหลายคนสมัยนั้นมีขนมหูช้างขายพวกเราชอบกินโรงเรียนสอนจบ1ชั่วโมงพัก15นาทีห้ามกินขนมให้เข้าห้องสุขากับดื่มน้ำแต่พวกแก่นๆก็แอบวิ่งไปซื้อขนมมากินถ้าครูเจอก็ถูกทำโทษให้คาบขนมในปากยืนหน้าห้องขนมหูช้างนี่ผมเชื่อว่าเด็กในปัจจุบันไม่รู้จักครับเป็นขนมทำด้วยแป้งอบกรอบนะครับแผ่เป็นแผ่นบางๆก็แผ่นโตประมาณชักราวๆครึ่งฝ่ามือหวานๆมันๆเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำขายครับมัวแต่ไปเป็นไอศกรีมเป็นขนมเค้กกันไปจนหมดหรือไม่งั้นก็ดันกินโดนัทขนมอย่างที่พูดถึงนี่ไม่ค่อยมีใครได้รับประทานกันพี่โมเล่าว่าต่อมาทางโรงเรียนได้รับเงินจากกระทรวงศึกษาให้สร้างตึกใหม่เป็นตึกใหญ่ยาวขนานไปกับกำแพงของโรงเรียนโรงเรียนมีกำแพง2ชั้นเป็นตึก4ชั้นด้านหน้าตึกหันหน้าเข้าภูเขาซึ่งเป็นเขาดินใต้ภูเขาเป็นถ้ำโบกด้วยซีเมนต์มีปากทางเข้าถ้ำ2ด้านบนภูเขามีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างซากุระตะแบกปีบจำปีจำปากระดังงาจันกระเพาะพื้นบนดินเป็นดินชนิดที่มีหญ้าหญ้าไม่ยาวรุงรังหน้าตึกเป็นถนนถัดถนนเป็นสนามหญ้ากว้างมากที่ริมสนามด้านตึกมีเสาธงชาติสูงใหญ่ชั้นล่างของตึกแนวเสาธงส่วนกลางตึกชั้นล่างเป็นห้องพักครูห้องท่านอาจารย์นินมุมซ้ายขวาของตึกเป็นห้องสุขาอยู่ใต้บันไดของพวกคุณครูแต่นักเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าห้องนี้ได้ข้างๆห้องสุขาเป็นบันไดขึ้นชั้นบนตึกนี้พวกเราเรียกตึกใหม่ตอนสร้างตึกใหม่มีการติดตั้งตู้น้ำมีก๊อกน้ำเพื่อกดปุ่มน้ำจะพุ่งเข้าปากตั้งเป็นระยะให้เด็กกินติดตั้งเสร็จทางโรงเรียนก็ให้พี่โมเป็นแบบแต่งชุดพละก้มหน้าดื่มน้ำเขามาถ่ายรูป เรียกว่าเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กๆเชียวนะครับเวลาโรงเรียนมีชั่วโมงอนุกาชาติก็ต้องสอบว่ายน้ำทางโรงเรียนจะเอาตะข่ายลงขึงในสระให้เด็กว่ายน้ำสอบในขอบเขตของตะข่ายเวลาสอบวิชาหุงต้มพี่โมเป็นคนกลัวจุดไฟจุดไม่ขีดจะแอบเอาพี่เลี้ยงคือแม่เฮียงไปอยู่ใกล้ๆ ใช้ให้จุดไฟในเตาอั้งโล่ให้ถ่านติดซะก่อนไปเรียนหนังสืออย่างมีพี่เลี้ยงเลยดูสิครับเด็กนักเรียนสมัยก่อนเห็นไหมตอนเปิดตึกใหม่ๆมีงานเชิญแขกเชิญผู้ปกครองเชิญพวกหนังสือพิมพ์มีละครมีรำไทยมีประกวดแต่งแฟนซีพี่โมถูกคุณแม่จับแต่งตัวประกวดแฟนซีเป็นนางพญาใบลานเอาใบลานทอเป็นเสื้อหมวกกระโปรงแขนเสื้อทำด้วยผ้าโปร่งมือถือกระเช้าดอกไม้ได้ที่หนึ่งประเภทความคิดช่างภาพของหนังสือพิมพ์ไทยใหม่ขอถ่ายรูปจะเอาไปลงหน้าปกถ่ายรูปสีพอเขาบอกขอถ่ายรูปก็วิ่งหนีจนหัวเข่าโผล่ใบลานตรงหัวเข่าขาดท่านอาจารย์นินต้องประกาศเรียกตัวให้มาหาคุณครูจูงมาจึงยอมยืนให้ช่างถ่ายรูปยิ้มไม่ค่อยออกจะถ่ายทั้งตัวก็ไม่ได้เพราะ
ชายกระโปรงที่เป็นใบลานขาดจนหัวเข่าโผล่เขาถ่ายรูปเป็นฟิล์มสีลงหน้าปกแล้วก็พี่โมก็เอารูปนี้เอามาลงด้วยนะครับในวันเกิดของท่านอาจารย์นินก็จัดงานละเล่นหลายอย่างมีประกวดแฟนซีอีกคราวนี้คุณแม่จับแต่งเป็นนางพญาสวนครัวเอาผ้ายกมาให้นุ่งจีบแบบหน้านางเวลาเดินต้องยกผ้าเดินไม่ถนัดวิ่งก็ไม่ออกเสื้อเป็นผ้ายกจับผมเป็นสบายเครื่องประดับทั้งตัวเอาผักต่างๆมาจัดทำร้อยอย่างเสื้อเอามาเขือพวงร้อยทั้งตัวทับสบายอีกทีนึงผ้านุ่งยกทองเอาพวกมะเขือพริกร้อยเป็นตะข่ายทับลงบนผ้ากระบังหน้าทำด้วยฟักทองกำไลข้อมือก็ใช้ฟักทองมือถือตะกร้าใส่ผักต่างๆสวยมากเพราะว่ามีผู้ที่สักสลักมาจากในวังหลวงรองเท้าก็มีผักตกแต่งคราวนี้ก็ชนะที่หนึ่งอีกก็สนุกสนานนะครับเพราะในสมัยนั้นก็มีเรื่องของสวนครัวครับพวกเรามาทำสวนครัวไม่ต้องกลัวอดผักมีคำขวัญในตอนนั้นถึกชักถึกชักถึกชักมาทำสวนครัวไม่ต้องกลัวอดผักท่านที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมคงจะจำสมัยสวนครัวรัฐนิยมได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแค่นี้เองสำหรับในช่วงแรกนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องความหลังเมื่อครั้ง 5-60 ปีก่อนนั้นบรรยากาศผิดกับปัจจุบันนี้อย่างเหลือเกินท่านผู้ฟังซึ่งโตไม่ทันก็คงจะนึกอยากเห็นอยากได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้แต่ก็มันผ่านพ้นไปแล้วครับไม่มีวันที่จะกลับมาอีกที่เอามาเล่าสู่กันฟังนั้นก็เพื่อจะฟื้นความทรงจำของคนที่เป็นปู่ย่าตายายในปัจจุบันนี้ให้รำลึกถึงเมื่อสมัยยังเป็นเด็กเมื่อสมัยเราเป็นเด็กนั้นบ้านดีเมืองดีรถราไม่มีติดอย่างทุกวันนี้สภาพของบ้านเมืองก็เป็นไปอย่างที่พี่โมบันทึกเอาไว้ช่างบันทึกเสียจริงๆนะครับอีกท่านหนึ่งสำหรับนักเรียนชายก็คือศาสตราจารย์กำธรสนิทวงศ์ณอยุธยาอาจารย์กำธรนั้นบันทึกเรื่องราวของนักเรียนเทพศิรินทร์ทั้งหมด27หน้าโดยพูดใส่เทปไว้แล้วก็ถอดเทปกันออกมาตอนย้ายบ้านนี่ผมกำลังหาอยู่ว่าอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็มีความคิดเกิดขึ้นมาตอนที่ได้อ่านบันทึกจากความทรงจำของพี่โมคุณจิตราจันทโรจน์วงศ์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าของอาจารย์กำธรก็เขียนไว้ละเอียดละออเหมือนกันผมจะลองค้นหาดูเพื่อจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายเมื่อ 5-60 ปีก่อนนั้นมีสภาพอย่างไรซึ่งผมจำได้ก็พอจะกล่อมแกล้มเอามาคุยได้เหมือนกันแต่จะให้ละเอียดเหมือนอย่างที่พี่โมเขียนเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์กำธรบันทึกไว้นั้นย่อมไม่ได้นะครับเอาละครับเราจะว่ากันถึงเรื่องโรงเรียนหญิงในรุ่นของคุณจิตราจันทโรจน์วงศ์ ท่านอาจารย์นินเป็นคนมีผิวสีคล้ำเรียกว่าคนเนื้อสองสีกล้าวผมมวยแบบง่ายๆท่านแต่งตัวเรียบๆนุ่งกระโปรงสีดำสีกรมท่าแก่ๆเสื้อสีขาวเดินไปไหนใครผ่านต้องย่อตัวลงท่านจะอมยิ้มที่จริงท่านใจดีผ่านใครท่านจะยิ้มเสมอไม่เหมือนอาจารย์แม่ซึ่งเป็นอาจารย์แม่บ้านท่านขรึมไม่ยิ้มเราก็กลัวแต่ขนาดกลัวอาจารย์แม่อยู่ตึกในพอเลิกเรียนพี่โมก็จะชวนพักพวก
นิสัยซนพอๆกันแอบวิ่งไปตึกในตึกในเป็นตึกของพวกอาจารย์พักครูพักนักเรียนประจำอยู่ไปตึกอาจารย์แมนไปแอบถอนผักกาดขาวบ้างคะน้าบ้างต้นหอมบ้างที่ท่านยกร่องปลูกไว้ข้างตึกวันละต้นสองต้นพอได้ก็โกยอ้าววิ่งเร็วพ้นตึกวิ่งได้ก็ดีใจสนุกเก็บได้ก็เอาไปให้พานโรงของโรงเรียนทำกับข้าวกินบรรดาผู้ที่ทำงานอยู่ที่นั่นที่เป็นพานโรงก็เรียกพี่โมว่าคุณหนูบ้างคุณผมมาบ้างนี่ก็เป็นความสนุกของเด็กจะเห็นได้ว่าวังสวนสุนันทานั่นนะเป็นบริเวณวังที่กว้างขวางเพราะฉะนั้นก็ต้องมีต้นไม้ใหญ่ๆมีพื้นที่สำหรับจะปลูกไม้ดอกไม้ใบรวมทั้งไม้สวนครัวสมัยนั้นรัฐนิยมให้ปลูกสวนครัวครับไม่เหมือนกับสมัยนี้นักเรียนมันมากซะเหลือเกินจนกระทั่งไม่มีที่จะเล่นไม่มีที่จะวิ่งไม่มีที่จะสนเด็กนักเรียนชายในปัจจุบันนี้ไม่ได้เล่นอะไรแบบผู้ชายเขาเล่นกัน มันก็เลยเป็นตุ๊ดไปตั้งหลายพวกหลายคน แล้วในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนักเรียนชายนี่เขาจะพูดกันกูมึงข้าเองเป็นคำพูดตามแบบสมัยสุโขทัยในศิลาจารึกพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองกูได้อะไรกูก็เอาไปบำเรอแก่พี่กูนักเรียนพูดกันอย่างนี้ครับไม่ได้พูดคุณผมคุณไปวิ่งเล่นกับผมไหมแม้มันเรียบร้อยเกินไปมันก็เลยกลายเป็นตุ๊ดไปจำนวนเด็กที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นตุ๊ดไปนะอู้มากมายเหลือเกินในปัจจุบันนี้ผมก็พยายามเหลือเกินมีลูกชาย3คนรอดพ้นเพราะว่าในสมัยเขายังมีพูดกันตามคำพูดในสมัยเก่าก็เลยค่อยยังชั่วไป ที่โรงเรียนวังสวนสุนันทาเนี่ยพี่โมบอกว่าแสนสนุกจริงๆไม่เคยลืมเลยตอนที่ย้ายมาอยู่ตึกใหม่ได้กินข้าวในห้องอาหารได้ค่าขนมมาโรงเรียนวันละ20สตางค์โอ้โหเศรษฐีนี่ครับ20สตางค์โอ้ย20สตางค์นั้นเมื่อราวๆพ.ศ. 2482-83 นั่นน่ะเงินมหาศาลนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละ3สตางค์เท่านั้นได้มาตั้ง20สตางค์ตอนนั้นโตแล้วไม่เฮียงไม่ต้องมาส่งข้าวก็ต้องไปซื้อของรับประทานเป็นอาหารกลางวันแต่ก็ไม่ต้องไปวิ่งซื้อเองเพื่อนๆจะเป็นคนซื้อตั้งเอาไว้เสร็จค่าขนม20สตางค์นี้จัดว่าได้มากกว่าใครๆกินไม่หมดแจกเพื่อนๆเมื่อเป็นนักเรียนมีเพื่อนเรียกพี่โมว่าแม่หลายคนบางทีลูกอยู่อีกห้องแต่ว่าชั้นเดียวกันลูกถูกปล่อยจากห้องก่อนก็มายืนรอแม่โมหน้าห้องลูกชื่ออัมพรชื่อเล่นว่าเจ้าเอี้ยงอีกคนหนึ่งขิมทองอุ่นชื่อเล่นว่าเจ้าขิมประนอมชื่อเล่นว่าเจ้านอมแจกลูกคนละสตังค์กินอิ่มสตังค์ยังเหลือซื้อขนมแห้งๆมาขบเคี้ยวจนคุณครูสะอิ้งว่านี่ยายโมอิ่มแล้วยังจะเคี้ยวเอื้องตอนนั้นไม่รู้ว่าเคี้ยวเอื้องนี่เป็นอะไรไม่รู้ว่าครูสะอิ้งเปรียบเราเหมือนตัวอะไรเราก็เฉยเคี้ยวต่อไปทุกวันทุกวันตอนหลังถึงรู้ว่าเคี้ยวเอื้องนั่นคือควาย
บางวันกินอิ่มแล้วเจอแม่ค้าขนมกล้วยบดชีของแม่อ้วนก็อาทำได้อร่อยจริงๆสตังยังไม่หมดอยากกินแม่ค้าบอกว่าเอาเลยตักส่งให้ตังหมดก็กินได้พรุ่งนี้ก็จ่ายให้เวลากินก๋วยเตี๋ยวก็สั่งพักพวกอย่าเอาเนื้อหมูไม่อยากกินเพราะจำภาพโรงฆ่าสัตว์ฆ่าหมูเมื่อตามคุณป๋าไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดได้ก็เลยไม่กินหมูอยู่โรงเรียนสวนสุนันทาม.4 ม.5 ม.6ทางกระทรวงมีคำสั่งให้เด็กนักเรียนรุ่นนี้ทั้งชายหญิงหัดเดินสวนสนามเดินเรียงแถวแบบทหารเดินโรงเรียนใครก็มีธงของโรงเรียนนั้นนำหน้าแถวหนึ่งก็มี 8-10 คนต้องออกซ้อมเดินหน้าพระบรมรูปทรงม้ามาตามถนนราชดำเนินแทบทุกวันแกว่งแขนตบเท้าให้ดังๆแบบทหารเขาเดินสะบัดหน้าพร้อมกันเวลาผ่านสถานที่ที่จะต้องแสดงความเคารพคนแบกธงก็จะจับธงลู่ลงพอพ้นเขตก็ยกขึ้นหันหน้าเข้ามาตามเดิมเดินจากหน้าพระบรมรูปทรงม้าไปตามถนนราชดำเนินไปถึงท้องสนามหลวงบางทีก็หน้ากระทรวงศึกษาวนรอบลานพระบรมรูปทรงม้ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาขี่ม้าเทศตัวใหญ่นำหน้ามีดนตรีของทหารเป่าปีตีกลองนำหน้าไปเราก็ต้องเดินให้เข้าจังหวะตอนซ้อมใช้นกหวีดเป่าป่าก็ออกคำสั่งเวลาจะตั้งแถวให้ตรงเสียงดังแบบทหารเขาตะโกนสั่งให้ทำอะไรอะไรเราก็ต้องทำตามเขาสั่งบรรดาพวกนักเรียนชอบใจในการซ้อมสวนสนามดีใจมากๆเลยทีเดียวบางทีก็คอยรับบวยจากคนที่คุณแม่เอามาส่งวิ่งตามแถวไปแล้วก็เมื่อเจอก็จะเอาของมายัดใส่มือให้ได้จังหวะพอดีไม่มีใครจับได้มีบวยอมให้ชุ่มคอไม่เหนื่อยสมัยนั้นมีกิจกรรมมากมายเหลือเกินการแต่งตัวก็แต่งชุดนักเรียนเวลาทหารเข้าสวนสนามก็ไปเข้าร่วมด้วยบางทีเป็นการแสดงของเหล่ายุวชนทหารของนักเรียนของกระทรวงศึกษาโรงเรียนนั้นพี่โมเล่นกีฬาเป็นบ้าเป็นหลังเอาทั้งนั้นไม่ว่าอะไรแต่พอเล่นเอาจริงๆก็เล่นกายบริหารดัดตนจนได้รับรางวัลที่1ถึง3ปีซ้อนได้เหรียญทองจารึกชื่อจิตราจันทโรจน์วงศ์โรงเรียนสุนันทาจัดแข่งดัดตนกับโรงเรียนหญิงอย่างสตรีวิทยาสายปัญญาเป็นต้นโรงเรียนสวนสุนันทามีเด็กเล่นจำนวนมากการแสดงจึงดูสวยงามกว่าเรามีครูพละศึกษาเป็นผู้หญิงชื่อครูฉายศรีครูฉายศรีนี่มาจากสายปัญญานะครับผมจำได้แล้วก็มีครูชายชื่อคุณครูจรูนมาซ้อมดัดตนการซ้อมนั่นต้องเปลี่ยนจากกระโปรงเป็นกางเกงพละวิ่งลงบันไดพี่โมนั่นนุ่งกางเกงพละอยู่ในกระโปรงทุกวันปลดกระโปรงลงก็ก้าวออกจากห้องได้เลยทีเดียวนั่นก็เป็นการเล่นดัดตนความซนนั่นนะครับไปแอบชวนเอาน้องแดงพนิดากาญจนพีน้องแดงนี่เป็นน้องของคุณเกียรติพงษ์กาญจนพีหรือคุณสุนทรียาณเวียงการที่แต่งเพลงรักคุณเข้าแล้วเป็นไรนั่นแหละนะครับน้องแดงนี่เป็นน้องจบเภสัชกรรมตอนนี้ก็อายุมากแล้วตอนนั้นน้องแดงเป็นโรคหัวใจโรครั่วก็พี่โมก็แอบไปชวนให้เล่นดัดตนไม่ให้คุณแม่รู้
เล่นได้ไม่มีอาการอย่างใดจนกระทั่งจบโรงเรียนสวนสุนันทาเคยลงสนามใหญ่สนามสุพชลาสัยการเล่นดัดตนนั้นก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่งของนักเรียนในสมัยนั้นไม่ได้มีวิ่งเวิ่งอะไรมากมายอย่างในปัจจุบันครูใช้สีนี่เป็นภาษาไทยเป็นนักเรียนน่ะได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรนะครับผมเชื่อว่าผมจำไม่ผิดคุณดำเนินก็เหมือนกันตอนหลังมาอยู่ที่มหาอยู่ที่กรมศิลปากรเข้าใจว่าเป็นผู้อำนวยการกองที่อยู่ข้างๆตึกห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์มีปีหนึ่งพี่โมเล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9ยังดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นพระเจ้าน้องยาเธอยังทรงพระเยาว์เสด็จทอดพระเนตรกีฬาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอบนอัฐจันทร์ด้านหน้าเป็นที่ประทับต้องเดินแถวผ่านถวายความเคารพในการที่ได้แสดงกายบริหารนี้พวกนักเรียนสุนันทาดีใจมากที่ได้แสดงถวายพระเจ้าอยู่หัวยังจำได้การบริหารกายบริหารดัดตนในสมัยก่อนนั่นนะครับเวลาออกแสดงก็จะได้ที่1ถึง3ปีซ้อนท่านอาจารย์นินแจกรางวัลเป็นคนที่ยืนอยู่บนเวทีใครไปรับก็ตบมือกันลั่นแม้กว่าจะได้ต้องเล่นติดกันถึง3ปีซ้อนโรงเรียนนั้นโรงเรียนสวนสุนันทาเนี่ยนะครับก็มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ยังฝังอยู่ในความทรงจำทุกคนที่เป็นนักเรียนสวนสุนันทาในยุคนั้นคือก่อนญี่ปุ่นบุกเนี่ยก็จะซาบซึ้งกับท่านอาจารย์นินอาจารย์กิตราอาจารย์สมโรจน์หรือท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลนี่แหละนะครับเป็นอาจารย์ของโรงเรียนสวนสุนันทาเด็กนักเรียนในสมัยก่อนนั้นวิชาความรู้แก่กล้าเพราะว่าครูเอาใจใส่แล้วก็นักเรียนไม่มากจนเกินไปอย่างนักเรียนเทพศิรินนั้นแต่ละชั้นมีไม่เกิน30คนส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆ27คนและแต่ละชั้นมีแค่4ห้องห้องกขคงทั้งชั้นก็มีเด็กร่วมร้อยคนเท่านั้น6ชั้นก็มีแค่600คนไม่ใช่ 6,000 คนเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะครับโรงเรียนที่มีชั้นห้องเรียนแต่ละชั้นมากก็คือโรงเรียนอำนวยสินซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีความรู้มีวิชาแก่กล้ามากเหลือเกินจะเห็นได้ว่าคนที่จบมาจากโรงเรียนอำนวยสินนั้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองเรานี่หลายต่อหลายคนอย่างพลเอกชวลิตยงใจยุทธนี่ก็นักเรียนอำนวยสินเหมือนกันโรงเรียนอำนวยสินในยุคนั้นมีแต่ละชั้นเนี่ยมีบางทีมีตั้ง8ห้องถ้าผมจำไม่ผิดไม่เหมือนกับอย่างโรงเรียนเทพศิรินทร์สวนกุหลาบชั้นหนึ่งก็มีแค่4ห้องเท่านั้นนะครับกขคง
พี่โมก็เล่าถึงเรื่องความสนุกสนานที่อยู่ในโรงเรียนสวนสุนันทาเล่าถึงว่าพอถึงวันศุกร์ชั่วโมงสุดท้ายท่านอาจารย์นินจะเรียกประชุมทุกห้องทุกคนคุณครูก็ต้องมาหมดมีใครไม่มาไม่ได้ท่านจะพูดอย่างวันหนึ่งท่านเปรยในห้องประชุมว่าเวลานี้โรงเรียนเรามีคนชอบแอบสอยมะม่วงมะม่วงหน้าบ้านอาจารย์ก็หายที่รู้เพราะนับลูกไว้มะม่วงมันน่ะใครก็ชอบเมื่อวันก่อนคุณแม่ของท่านตามองไม่เห็นท่านเอาไม้เคาะนับลูกยังรู้เลยว่าต้นมะม่วงหายไปบ้านท่านอาจารย์ปลูกอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนด้านชั้นนอกโรงเรียนมีกำแพงชั้นในชั้นนอกเป็นรั้วกั้นแนวบ้านคือวังสวนสุนันทานี่เป็นวังนะครับต้องมีทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในก็ต้องมีกำแพง2ชั้นอย่างนี้นะครับก็เล่ากันถึงเรื่องสนุกสนานในโรงเรียนก็มีอยู่ทุกโรงเรียนนะครับเรื่องที่โรงเรียนไหนนะมีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็นักเรียนแอบไปตัดมานี่ยิ่งโรงเรียนวชิราวุธยิ่งแล้วใหญ่เพราะเป็นเด็กประจำทั้งหมดเวลาใครปลูกกล้วยเอาไว้ก็จะแอบไปตัดกล้วยมาแล้วก็เอามากินกันไม่ได้อร่อยเลยแต่มันสนุกนี่เป็นธรรมเนียมของคนที่นักเรียนในสมัยก่อนที่สนุกสนานกันนะครับเล่ามาให้ฟังอย่างนี้แล้วพวกนักเรียนในปัจจุบันก็คงจะคิดว่ามีด้วยเหรอสภาพอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้ขอเรียนว่ามีจริงๆครับก็เล่าให้ฟังว่าเด็กเมื่อ 5-60 ปีก่อนนี้สนุกสนานสำราญบานใจเวลาไปโรงเรียนอย่างไรครับสวัสดีครับ